ความชัดเจนมันเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการออกข้อกำหนดหรือเราเรียกว่าคำสั่งลูกก็ได้ตามใบอีกฉบับหนึ่งขยายความแล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วชัดเจนขึ้นว่า1ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยซึ่งเขามีอำนาจตามกฎหมายของเขาเองที่จะออกประกาศแบบนี้ได้เมื่อจะมีการนำเข้าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยซึ่งถ้าเขาไม่ออกประกาศนี้มาเนี่ยเขาจะนำเข้าเนี่ยไม่ได้เขาก็เลยต้องออกประกาศเพื่อว่าให้มีอำนาจในการนำเข้าขีดเส้นใต้คำว่ามีอำนาจในการนำเข้าแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทำให้สามารถนำเข้าได้โดยอิสระเพราะว่ายังจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ทุกประการเช่นต้องไปขออนุญาตอย.อะไรต่ออะไรด้วยแต่ถ้าเขาไม่ออกประกาศมาน่ะเขาจะไปยื่นไม่ได้เลยยื่นขออนุญาตไม่ได้เลยคือตกคุณสมบัติเพราะออกประกาศมาเพื่อให้เขามีคุณสมบัติแล้วก็ไปยื่น2เป็นการใช้อำนาจตรงนี้เฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้นข้อกำหนดที่คุณหมอนิธิได้ออกเมื่อเช้านี้ได้อธิบายว่าเมื่อสถานการณ์นี้คลี่คลายลงอำนาจนี้ก็จะหมดไปแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ทุกประการแต่นี้บางเสียงก็บอกว่ามันจะไม่ซ้ำซ้อนกับการที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นฝ่ายจัดหาวัคซีนอย่างนี้ไม่ซ้ำซ้อนเพราะว่าเขาก็จะต้องไปขออนุญาตกับทางกระทรวงสาธารณสุขอยู่ดีเพียงแต่เขาเป็นอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกับเอกชนหรือใครต่อใครที่จะไปติดต่อแล้วก็มาขออนุญาตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีศักยภาพในการจะติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศเช่นสปุตนิกบีหรือว่าแม้แต่ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเหมือนกับที่เอกชนหลายคนที่เขาก็มีศักยภาพแต่ว่าเอกชนนั้นมีศักยภาพโดยที่แต่ต้องมาขออนุญาตนะฮะปยอนะแต่ว่าเอกชนเวลาเขาจะทำเนี่ยเขาไม่มีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติท่านเข้าใจใช่ไหมแต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติจึงต้องออกประกาศไปว่าตัวเองมีคุณสมบัติแล้วเขาก็จะมีสถานะทัดเทียมกับเอกชนทั้งหลายในการขอสามารถดิวเองได้เลยแต่ไม่ผ่านอย.ที่พูดต้องผ่านต้องผ่านอย.จะเอาฟาวิพิลาเวียเข้ามาจะเอาวัคซีนเข้ามาไม่ว่าตัวใดก็ต้องมาขออนุญาตกับอย.แต่นี้เขาก็จะมีขีดความสามารถในการไปติดต่อได้เสร็จก็มาขออนุญาตอย.แล้วก็เอาเข้ารวมถึงเวชภัณฑ์แล้วก็พวกยาแล้วก็ส่วนใหญ่การเอาเข้าใช้ยาเวชภัณฑ์ทุกอย่างวัคซีนแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะใช้งบประมาณในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เองไม่ได้มาใช้งบประมาณของรัฐไปขอเพราะถ้าทำอย่างนั้นกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ติดต่อเองก็ได้ถ้าต้องใช้เงินหลวงอาจารย์เขาเรื่องนี้จะมีโรงพยาบาลอื่นๆทำแนวทางนี้มั้งฮะโรงพยาบาลอื่นๆที่มีลักษณะอย่างเงี้ยเช่นเช่นมหาวิทยาลัยจุฬาพวกอะไรอย่างนี้ผมจะบอกให้ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าตามกฎหมายยาพระราชบัญญัติคนที่จะนำเอาเวชภัณฑ์หรือยาอะไรเข้ามาได้เนี่ยไม่นับที่เป็นเอกชนนะถ้าเป็นราชการเนี่ยนะจะต้องเป็นกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งในกรณีอย่างเนี้ยโรงพยาบาลของรัฐหรืออะไรอะไรก็ดีเนี่ยมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยมันเข้านิยามตรงนี้อยู่แล้วแต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยไม่เข้าเขาจึงต้องมาออกประกาศสถานะเขาต่างหากเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดปัญหาเข้าใจใช่ไหมในกรณีที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเช่นบำรุงร่างหรืออะไรเนี่ยเขาก็มาแบบเอกชนซึ่งก็ทำได้อยู่แล้ววันนี้เอกชนหลายเจ้าก็ทำหอการค้าสภาอุตสาหกรรมคุณก็มีปัญญาแต่ต้องมาขออนุญาตนะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ต้องขออนุญาตแต่ว่าเริ่มต้นแม้จะต้องขออนุญาตก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปติดต่ออะไรเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นกระทรวงทบวงกรมเขาก็เลยประกาศขึ้นมาให้เห็นว่าเขามีสถานะอันนี้
ซึ่งแล้ววันนี้เขาก็ออกข้อกำหนดออกมาว่าแต่การประกาศนี้จะชั่วคราวในช่วงที่โควิดมันก็ไม่ใช่แค่โควิดเท่านั้นโควิดมันเป็นในช่วงที่มันขาดแคลนแล้วก็มีอยู่อีกประโยคในข้อกำหนดเขียนไว้ที่เพิ่งออกเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าในกรณีที่มีการผลิตวัคซีนขึ้นมาในประเทศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะหยุดการนำเข้าทั้งหมด